ขออนุญาตที่จะใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานศึกษาแต่ว่าสำหรับบุคลากรที่จะมาคุยกับนัทในวันนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะถอดหน้ากากอนามัยได้นะครับนะเป็นบุคคลภายนอกไงเราก็ต้องมีการแบบเซฟตัวเองแล้วก็ดูแลมาตรการต่างๆด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมดีเจนัทคลังทรัพย์เรามาอยู่กันที่โรงเรียนตันติวัฒน์นะครับจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับแผนก EP ของโรงเรียนตันติวัฒน์ให้มากขึ้นแต่ว่าสำคัญกว่านั้นเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับในแคปชั่นที่เราพิมพ์ไปนะครับเราบอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจของ EP ตันติวัฒน์สคูลไทยแลนด์ด้วยนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้เป็นสาธารณะนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเจอกันกับเด็กๆนะครับผมหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยไปสัมภาษณ์บนวิทยุกับนัทบ่อยๆแต่วันนี้ขอโอกาสนะครับในการมาเยี่ยมเยียนถึงถิ่นนั่นก็คือคุณวาลอรี่นะฟอลโลเวอร์ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ขยับมาใกล้นัทอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยทุกคนครับอยู่กับนัทตรงนี้นะครับคือคุณวาลอรี่ตันติอุคตกุลนะครับซึ่งคุณวาก็ถือว่าเป็นในส่วนของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในส่วนของ English Programโรงเรียนตันติวัฒน์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าจริงๆคุณวาวเนี่ยนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับอย่าง LSE หรือว่า London School Economic นั่นเองนะครับทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทรวมถึงคุณวาวเนี่ยยังจบในด้านของ Montessori โดยตรงจากอังกฤษด้วยใช่ไหมครับคุณวาวคุณวาวครับเป็นยังไงบ้างจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่ที่เราเปิดตันติวัฒน์ใช่ครับ15 ปีค่ะ 15 ปีแล้วแล้วคุณวาวก็ดูแลในส่วนของหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตลอดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่โรงเรียนเปิดวันแรกค่ะโอ้โหก่อนที่เขาเปิด EP เราก็ดูแลอยู่ค่ะก็ดูแลในส่วนของภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมครับผมทีนี้คุณวาวท่านี้เราก็มีเด็กจบไปหลายรุ่นแล้วเนาะใช่ไหมครับถูกต้องรุ่นลูกศิษย์ของคุณวาวที่รุ่นแรกอ่ะเขาจบแล้วค่ะเขาจบที่จุฬาเขาเรียน international program ค่ะอันนั้นคือรุ่นแรกที่อันนั้นรุ่นแรกที่เขาพูดง่ายๆว่ารุ่นแรกที่ผ่านมือคุณวาวไปใช่ไหมครับค่ะแต่อันนั้นเขายังไม่ได้เรียนเป็น EP ค่ะอันนั้นตอนนั้นเราเขาเป็นแค่สอนเป็น5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่แบบของ EP ที่เราทำเป็นปัจจุบันนี้เราสอน28 ชั่วโมงภาษาอังกฤษต่อสัปดาห์ทุกวันนี้ EP ของตันติวัฒน์สอน21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผมคือวาวครับนะสอบถามอย่างนี้ดีกว่าในเรื่องของหลักสูตร EP ของตันติวัฒน์ความแตกต่างเลยคือเราใช้มาตรฐานระดับนานาชาติหรือว่าใช้มาตรฐานของ Cambridge แล้วก็ทราบมาว่ามีการสอบ YLE ด้วยเพื่อที่จะทดสอบความสามารถเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษใช่ไหมครับค่ะถูกต้องค่ะเมื่อที่วาวเป็นส่วนสอบ Cambridge ของ Language Assessment Center ที่นี่ครับเป็นจริงๆแล้วว่าอาจจะคนทั่วไปเขาก็ไม่รู้มันอาจจะตั้งเป็นส่วนสอบที่โรงเรียนมันค่อนข้างยากนอกจากที่เป็นนานาชาติครับผมเราเป็นส่วนสอบตั้งแต่ประมาณสัก12 ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ oh, ทีนี้เราก็ต้อง align หลักสูตรของเราเมื่อที่เป็นเราก็ต้องใช้พูดง่ายๆว่าปรับหลักสูตรเป็น hybrid version อ่ะมันไม่ใช่แค่ EP อย่างเดียวแต่มันเราใช้หลักสูตรสิงคโปร์กับเป็นที่ต้องเสริมเดนเสร็จแล้วก็เราก็ใช้มาตรฐานของ Cambridge ที่วัดstandard ของเด็กอ่ะที่มันสอบภาษาอังกฤษทั่วไปส่วนอย่างเช่นว่ามันสวยมากโรงเรียนดังอย่างเช่นว่า Assumption Montfort โรงเรียนคริสที่ ในเครือข่ายของคริสเขาก็ตั้งมาตรฐานมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการอย่างเช่นว่ากระทรวงศึกษาธิการเขาตั้งไว้เด็กที่จบป.6 เขาได้ A1 ใช่ไหมคะแต่ของโรงเรียนเอกชนเด็กจบป.6 ตามมาตรฐานกระทรวงเนี่ยคุณผู้ชมครับคือต้องได้ A1 มาตรฐานแต่ของตันติวัฒน์ของตันติวัฒน์ตัวนี้ถึงประมาณสัก B1 แล้วค่ะว้าวค่ะส่วนทีนี้เป็นครั้งที่มันสำเร็จอะสำหรับเด็กเองค่ะใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเราก็ผ่านหลายรุ่นแล้วใช่ไหมเรื่องที่มันเท่ากับโรงเรียนนานาชาติแล้วอะเพราะว่าอย่าลืมว่าโรงเรียนเอกชนทั่วไปใช่ไหมเหมือนที่คุณมาบอกว่ามัน assumption เขาก็สอบ A2 เวลาเขาอยู่ในป.หกแต่มันเด็กของเราบางคนใช่ไหมคะมันป.3ใช่ไหมป.4ใช่ไหมเขาก็สอบได้แล้วเป็น A2 แล้วค่ะซึ่งเป็น standard ที่มันเท่ากับมัธยม3กับ4ค่ะครับผมตอนนี้อยู่กับเราสดๆโอเคเกิน100 คนและสบายใจแล้วครับคุณมาแล้วก็รอดูนะครับย้อนหลังได้ตลอดเลยบน Facebook ของนัทนะครับฟังดูแล้วแบบมันยากมากเลยแล้วเราทำหนีได้ไงครับคุณวาวก็ต้องใช้หลักสูตรที่มันต้องเชื่อมกันส่วนอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าใช้หลักสูตรที่เชื่อมกันครับเราก็ต้องต่อหลักสูตรมันมากเพิ่มถูกไหมทีนี้ก็วิชาของเราที่สอนสวยมากก็เป
80% เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมโอเคเจ็ดวิชาที่หลักอยู่ในประถมใช่ไหมเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างเช่นว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมคณิตเสร็จแล้วก็ science เสร็จแล้วก็ art เสร็จแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็เป็นประมาณสักเจ็ดวิชาหลักที่เป็นสอนภาษาอังกฤษสวยมากก็มันเรียนเท่ากับมากกว่าไปเรียนด้วยอีกค่ะเพราะว่าบางทีมันเรียนEPทั่วไปอาจจะเหมือนเขาเรียนแค่10ชั่วโมงเขาเรียกว่าเป็น EP แต่เมื่อที่เราทำเป็นไหนมันไฮบริดเวอร์ชันอ่ะมันเป็นเราก็กลัวว่าเราเข่งกับนานาชาติมันไม่ได้แล้วทำไมเราต้องเข่งกับนานาชาติเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วนี่เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับในโลกอ่ะเป็นนานาชาติมาตรฐานถ้าเด็กเราใช่ไหมไม่มีโอกาสที่ทำได้อย่างนั้นใช่ไหมก็สงสัยว่าสำเร็จของเขาเพื่อสู้กับเขาไม่ได้ครับทีนี้เราก็ต้องตั้งแต่เขาอยู่ในอนุบาลใช่ไหมคะครับผมทีนี้ก็เด็กของเราสมัครที่อนุบาลเขาต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องฟอนิกส์เพราะว่าถ้าฟอนิกส์เขาอ่านไม่ได้เขาถึงประถมแล้วเพราะมันยากส่วนเวลาก็สวยมากถ้าเด็กข้างนอกอยากได้สอบเข้าประถมจะเข้ายากนิดหน่อยเพราะว่าเขาต้องสอบก่อนใช่ไหมก็ลองดูว่าเขาอ่านได้ไหมใช่ไหมถ้าเขาอ่านไม่ได้มันอาจจะเป็นประถมเขาอาจจะต้องเรียนเหมือน ESL อะอะไร enrichment class ที่มันได้เสริมว่าใช่ค่ะที่มีการเสริมเข้าไปอีกใช่ไหมครับคุณมาเพราะว่าอย่าลืมว่า standard ที่หนึ่งใช่ไหมสำหรับ Cambridge ของ CEFR ใช่ไหม enter starter level ใช่ไหมอันนี้เด็กเรามันสอบเวลาเขาอยู่ในป.1แล้วค่ะครับทีนี้เป็น standard นี้ถ้าโรงเรียนassumption group นี้ใช่ไหมเขาสอบเวลาเขาอยู่ในป.2ใช่ไหมคะคำศัพท์ต้องแรงอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณสัก850คำใช่ใช่โซทีนี้ก็มันค่อนข้างยากสำหรับบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้สอนคำศัพท์เยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะครับผมนี่คือเท่าที่เราคุยกับคุณมามาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างแล้วว่าหลักสูตร EP ของที่นี่เราใช้มาตรฐานนะครับจากอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ทราบมาจากคุณมาว่าหนังสือที่เราใช้ก็เป็นหนังสือจากสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานคุณมาปกตินะคุยกับคุณมาบ่อยมากวันนี้มาถึงที่นี่ก็เลยอยากจะเจอเด็กๆหน่อยนะครับผมอย่างที่เราคุยกันไว้เดี๋ยวให้คุณวาวแบบว่าพาเด็กๆที่น่ารักนะครับมาอยู่กับเราในไลฟ์นี้ด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆวันนี้จุดประสงค์หลักนะครับที่นัดอยากจะให้ทุกคนได้พบกับเด็กๆเนี่ยนัดจะไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์เด็กๆนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าการเรียนหลักสูตร EP ที่ตันติวัฒน์สามารถฟังและพูดได้ดีขนาดไหนขอบคุณจากใจที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ประมาณ100กว่าท่านในไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับอ่ะเรามาเจอกับเด็กๆของโรงเรียนตันติวัฒน์กันเลยดีกว่านะครับผมYour favorite video games, okay? So we want to know what are your favorite video games. So we'll start with, okay, the boys first, okay? All right. So Nate, can you tell me what your favorite game? My favorite video game is Fortnite. And why do you like Fortnite? Because it's a battle royale PvP game mode that I like that time of Tinder. Okay. And can you describe what kind of game is Fortnite? It's basically you.Drop in a bus and you drop into an island, and there's a weapon scattered throughout the island, and you have to pick the weapons up, and like last man standing, you have to kill everybody. Wow! So what kind of characters do you have? I heard that there's many different kinds of characters, like skins. Uh huh. Well, I have about 100 skins in my locker. Okay, such as like you have Spider-Man.Spider-Man, not yet. No, not yet. But what else? You like Aquaman? I have Aquaman, but I don't really use it. I like the Red Jay and the Siren. Okay, very cool. So how about you guys? What kind of video games do you play? Do you play Fortnite as well? No, I don't play Fortnite. Okay. I play Minecraft. Okay, you play Minecraft. But can you tell me a little bit about the game? Minecraft, two more. Creative and I usually play Amateur Mode.We need to build a house and escape from some monster. And we need to do all the achievements that they give us. Okay, so what kind of tasks do they ask you to do usually? Like cutting a lot of wood. Cutting a lot of wood? And building a wood. Okay, and do you have to like get points when you cut a lot of wood? Yeah. Okay, and then how do you win the game? Is there a way to win the game? There is no way to win the game. We can play for a long time.Okay. How about you, Pippi? I like my online game that I like is Roblox. Okay, and why do you like Roblox? Because it has a lot of games in the game.
and it's pretty fun too. Uh-huh. And what is your favorite Roblox game? Playing Crazy. Playing Crazy. Okay. Have you guys played Playing Crazy before? Yeah. No. No? Okay. But then I know there's another game in Roblox that everybody really likes. Adopt Me. Yes, it's called Adopt Me. And can you tell me a little bit about Adopt Me? Adopt Me. When you know what Adopt Me is first, you get to be in a house, and then you can choose would you want to be a parent or a kid. And then your pet, and then they give you a test if you want to get your money. They give you a test like you need to take a shower. Oh, really? But then, so you can be a parent, so you can adopt a child from somewhere else? Yes. Oh, so it teaches you responsibility? Well, the point of the game is just to have fun. Oh, the point of the game is to have fun. But then how come you guys have lots of legendary pets? Can you tell me? Yeah. Do you like Adopt Me as well, Nani? It's kind of fun because it has a lot of events and sometimes you have to use robots for pets. Uh-huh. And why do you like Adopt Me? What's so special about it? I like the pets, they look cute. Okay, so you guys like to collect the pets? Yes, I have a lot of pets. You have a lot of pets? So what's your favorite pet? My Eva Yoni. Your Eva Yoni? And what is the pet that you wish that you have? I have two. Like an impossible cat and like a chicken. And how do you get these pets? Do you have to pay lots of money for them or you have to trade them? One pet. I think you have to trade because one of the Legendary Dragon is out of the game. Oh, I see. So you have to find somebody who trade with you the pets that you want. Is that right, Nani? Yeah. Oh, but I see. The Legendary Dragon you can make by yourself. Oh, wow. And how about you, Chon? Do you like to play those games as well? What kind of games do you like? You play Roblox too? Yeah. And what game on Roblox do you play? Ninja Legend. Sorry, can you say that a bit louder? Ninja Legend. Oh, and what's so special about Ninja Legend? Is it fun? Yeah. And what do you do in Ninja Legend? Can you tell me? We have to be a ninja and we have to farm the legends in the game. Okay, so it's like a fighting game then? Not really, but it's kind of fighting. It's like an arena. You have an arena? So you just like two players come in and then they fight together? No, have you guys played the game as well? They can fight more than two. More than two people? Okay. How about you, Pipi? You're mentioning about like Roblox. So have you played any of the games that you know they were talking about? Yes, I've played Giant Jane and Army before. Okay, and do you like it? I like it. You grew out of them, yeah? Who else plays Adopt Me? Do you play Adopt Me, Nate? Yes. Uh-huh. And why do you like to play Adopt Me? Can you tell me why? Because that's not really a fun game anymore. Really? And what's fun about Adopt Me? Can you tell me? Because you can collect pets and trade to get new pets. Okay. But when you trade to get new pets, can you find the pets that you want usually? It's up to the luck. It's up to the luck? Yeah. Is it complicated? Sometimes? Sometimes. Okay. How about you, Tangkun? I haven't tried. You haven't tried it yet? But you just like Minecraft, right? Yes. Okay. And tell me, is that the only game that you like? Yes. What other games do you like? If I don't play Minecraft, sometimes I play Roblox too. Oh, you play Roblox too? And what games do you play on Roblox? I don't have my favorite game in Roblox. When I open Roblox, I just go find what you look fun. Okay. And then I just click in. Okay, so you just like to try different types of games? Yes. Okay, that's cool. How about you, Pipi? Do you like Roblox, other games in Roblox as well? Yes. Yeah, what other games do you like on Roblox? I like Roblox. Roblox? And how do not, you play not that? Not Roblox. Okay. Rubies. Okay, sounds very complicated. Okay, and what do you do with that game? It's a game, like a rhythm game. Uh-huh. We need to like play the song and we get some money if we play with other people. Oh, really? And get that money to buy gear or buy song. Wow, you get money, like real money, or money to put money, into the game? Money in the game. Okay, wow.
And do you have like how fast you play the song? Is that how you get the money? Like if you complete the song quickly? No, just like we go in a song with 4 people or any people. Then we just play the song until the end, and the one who gets the most score wins. Okay, very cool. Okay, so can you guys tell me about a little bit more about Adopt Me? Because like, you know, I know you guys play that a lot. Do you think it's a good thing to be spending so much time on computer games? Like, no. Yeah? So how much time do you think you guys get to spend on computer games? I usually spend 1 hour. 1 hour a day? I spend 2 hours on Sundays. 2 hours on Sundays? And what do you find when you spend too much time on computer games? I just get bored. You get a headache, yeah. So also we have to focus on other activities as well. My eyes are itchy. Yeah. So do you think it's important to also have outdoor activities? Yes. Yeah? And what other things do you guys do in your free time? Uh-huh. And what other things do you do? Do you go swimming? Sometimes, but I don't really like swimming because I'm cold. Oh. Okay. How about you, Nani? What do you do? I just go inside my garden. Look at some bugs, then I go back inside and watch the TV, come outside again. Mm. Yeah. So I think it's all very important to have a good balance, yeah? And what do you do in the weekends? I heard you said you went traveling. Yeah. So where'd you go traveling? Sometimes if we go travel, I'll go to anywhere. Anywhere I want to go. Anywhere like shopping mall or like beach? The most I go to the central mall. Uh-huh. Yeah. Oh, do you like to go to the farm to be with nature? Sometimes, yeah. Yeah? Okay. Is that fun? And then you can like walk around? But I think mostly he'd like to go to the mall. Right? Okay. How about you guys? What do you guys do in your free time? I just draw on my... You like to draw? Yes. And what kind of things do you draw? Do you draw anime? Sometimes, but I don't really draw it because it's hard to draw. It's hard to draw, right? Yes, hard to draw, very hard. Yeah. Really? Okay. But I thought you like to draw, Nate. You like to draw anime? No. Not that much? Okay. And what else do you do? I heard you guys do some other sports. What sports do you do, Nate? Football and badminton. Okay. Okay. And do you guys do any sports as well, like in the weekend? Do you go to the park? Maybe like you exercise a little bit or jog a little bit? No, I go at the back of my house and planting something. Oh, that's good. Very Can you tell me about what you do? Sometimes I plant some chili and some cactus. Mm. Sounds like you've got a green thumb. And this chili, is it used for cooking as well? Yeah. Okay, that's very interesting. And what other vegetables are you trying to? Now I'm trying to plant cabbage. Cabbage? Has it been successful? I'm trying. You're trying? And how's it going? Is it taking longer than expected? There's a lot of worms eating my cabbage. Oh, okay. No. So how do you prevent the worms from eating your cabbage? I'm scared at the worms, so I think my grandfather to kill them. Oh, no. But if you kill the worms, then you know, then you have to put pesticide, and then you can't eat the food anymore. Yeah, then you can't grow the cabbage. I think sometimes it's difficult to grow plants, isn't it? Okay, all right. So can you now grow up? Sure, yeah. So another quick question. So what would you like to be when you grow up? I want to be a vet. Okay, mm-hmm. And why do you want to be a vet? Because I love to help all of the animals in me. Because I love animals. Okay. And when I'm older, if I can and I have enough money, I want to own a home shelter for dogs. Oh. So all of the dogs, I'm going to, on the streets I find, and then I go bring the dogs to the home shelter. That's so sweet. To a vaccine. You're going to give them a vaccine? Yes, so they don't get sick? Yeah. Okay. That's very good. How about you, Nani? I want to be a scientist, like a pet scientist. Uh-huh. And you want to find out like a cure for some of the diseases? Like cancer? And I can help her to see what's inside the cancer. And then find a vaccine maybe for cancer? Yeah.
You want to find a vaccine for cancer? I can make one. That's amazing. Oh my god. That's very, very good. And what else do you think we can do to help our environment? Because you mentioned about the wheels. Don't throw plastic straws into the ocean. Otherwise, the turtles will eat them or either put them in their nose and they can't breathe. I saw a video on YouTube that this turtle got a plastic stuck on the nose and they tried to remove it, but the turtle died. So it's very sad. So that's why we need vets and we need scientists to help to do more research. Whenever I go to the ocean and the beach, I always see like a lot of rats on the sand. Yeah, so we need to all do our part to try to make this world a better place. And there's all the dead fishes on the sand. Okay. I know, it's very sad. How about you, Chon? What would you like to be when you grow up? You want to be a doctor? And why do you want to be a doctor? So sweet. And do you want to be a doctor that helps, like a special type of doctor, like a children's doctor? Yeah, you want to be a children's doctor? Okay, that's very good. Thank you. How about you, Pee Pee? I want to be a doctor, but if I can't be a doctor, I can be a YouTuber. You want to be a YouTuber? Wow. And what kind of things are you going to be YouTubing about? Gaming. Gaming? What kind of games? Any game I want to. Okay, and have you got subscribers and have you got your own YouTube channel right now? Yes. Okay, what's your YouTube channel? Okay, you please tell me. What's your YouTube channel? Subscribers. Okay, yeah, that's okay. Nate's got okay. A YouTube channel. Yeah. What's your YouTube channel? Okay. Okay. And what do you want to be when you grow up? I want to be anything. Okay. I want to be an animator, I want to be a YouTuber, I want to be a... A businessman? No. Okay. You're gonna make all right. Money. Yeah, how are you gonna make money? That's a good question. How are you gonna make money? Okay. All right. How about you, Tangkun? I want to be a programmer. Okay. Nice. And I heard that in school we do a lot of Mindstorm, right? So you can learn a lot of programming skills. And what we're we learning now in school? We're doing Scratch, right? With Mindstorm, right? So what is your last robot that you built? The robot that can control our computer. Uh-huh, and then what can that robot do? It can walk and then can turn back and then can spin around. Wow, and then has it been able to run at the moment? Yes. Yeah, and how fast can it run? I can't remember. You can't remember? Okay, so are you enjoying Scratch a lot? Yes. Okay, are you intending to make some apps? Do you think you want to be an app creator in the future as well? Maybe? Maybe. Yeah? And Nate, I thought you like to make some apps too. Maybe? I changed my mind. Oh, you changed your mind? So you haven't decided what you want to do? I want to be streamer and YouTuber and also animator. Okay. Wow. So you can, I can expect some you to be like a movie director to make some movies? It depends on if I get the job or not. Uh-huh. Okay, we'll see. I also want to be an actor. You also want to be an actor? Yeah. And a vet? And own a shelter? Well, you'll be very busy. Wow. I want to be a YouTuber. I can also be a surgeon. I want to be a surgeon. I want to be a YouTuber and also the one that got us. Okay. All right. Okay. Thank you so much today for sharing with me. I want to be an actor. Thank you. You all have great aspirations, and I hope that all your dreams can come true. Okay? So thank you so much. Thank today. You so much, guy. Yes. Bye-bye. Bye. See you later. Bye. And I hope to see you next time. เด็กๆเนี่ยสามารถพูดคุยตอบโต้แล้วก็สื่อสารกับคุณวาวได้ลื่นไหลมากค่ะทั้งๆที่ในความเป็นจริงถ้าปิดกล้องปุ๊บพูดเยอะกว่านี้อีกอาจจะวันนี้เขาตื่นเต้นหน่อยใช่วันนี้เขาตื่นเต้นคือทันทีที่ปิดกล้องปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าคุยสนุกสนานมากเลยทีเดียวคุยไปถึงเรื่องของการดูหนังดูอะไรต่างๆด้วยนะครับคุณวาวครับทำไมเด็กๆถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขนาดนี้ครับเพราะว่าตั้งแต่เขามาที่โรงเรียนใช่ไหมตั้งแต่อนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเราก็ให้เขาเป็น immerse กับ whole language environment โซทีนี้ก็ครูประจำชั้นเป็นคนต่างชาติใช่ไหมคะเขาก็อยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหมอยู่ในทั้งวันโซตอนแรกเขาก็ไล่ทักษะที่แรกที่เขาเรียนได้เป็นทักษะฟังใช่ไหมคะโซทีนี้อาจจะตอนนั้นที่มาอยู่ในอนุบาลหนึ่งอาจจะเขาพูดไม่ค่อยได้แต่เขาฟังเข้าใจได้ถึงที่เขาฟังเข้าใจได้ใช่ไหมเขาก็ได้เริ่มกำลังจะพูดอ่ะใช่ไหมอาจจะ
พูดประโยคสั้นๆหรือว่าพูดที่มันlike ไม่ค่อย complicated มากค่ะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้มี communication ที่เข้าใจกันถูกไหมคะครูบอกว่า stand up sit down you know come here เขาก็คุยกับ whole language ตลอดเวลาทีนี้เด็กมัน submerge กับ language ตลอดเวลาใช่ไหมเทอมที่เขาโตแล้วใช่ไหมมันเราไม่ได้ดิฉันก็เห็นว่าเราไม่ได้สคริปต์ทั้งหมดเลยใช่ไหมเราไม่ได้สคริปต์ทุกอย่างเลยเด็กมันพูดธรรมชาติเพราะว่าพื้นฐานของเขาดีโซเขาได้คุยกับหลายๆเรนจ์ของท็อปิกแต่เราเลิกที่มันคุยกับเรื่องของfavorite video games เพราะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นท็อปิกที่เขาสนใจมากใช่ครับเป็นท็อปิกที่เขาสนใจทีนี้เขาก็อยากคุยกับเรื่องนี้เพราะบางท็อปิกอาจจะพูดถึงว่าการศึกษาจากเขาหน้าบ้านหน่อยใช่แต่สิ่งนึงวันนี้ที่เราได้เจอกับเด็กๆนะครับที่เรียน EP แล้วก็ได้ฟังการพูดของเขาเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเขาสามารถฟังแล้วก็พูดได้อย่างเข้าใจจริงๆซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือหลักสูตรต่างๆที่เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้ด้วยสอบถามคุณวาวนิดนึงครับถ้าเกิดว่าหลายท่านหรือว่าบางท่านอาจจะสนใจให้บุตรหลานเนี่ยมาเรียนในหลักสูตร EP ของตันติวัฒน์เนี่ยจบป.6 ไปแล้วเด็กๆสามารถไปเรียนต่ออะไรยังไงได้บ้างครับค่ะเมื่อที่เราเป็นข้างๆเหมือนที่คุณวาบอกว่าเป็นไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมสำหรับที่เป็นของ EP ใช่ไหมคะครับเราก็เซ็น MOU กับโรงเรียนดังที่ในกรุงเทพเขาชื่อ Harrow International Bank ครับผมส่วนทีนี้บางคนที่มันหลายพร้อมที่อยากได้ส่งลูกเป็นโรงเรียนนานาชาติเขาก็ไปได้ทางนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วแต่ที่ความต้องการของพ่อแม่ว่าเขาอยากส่งลูกไปนานาชาติไหมอันนั้นเป็นหนึ่งพาสเวย์ของเขาใช่ไหมหนึ่งออปชั่นของเขาแต่ถ้าสมมุติว่าบางท่านเขาก็อยากได้ให้ลูกมาเรียน EP ต่อใช่ไหมคะอย่างเช่นเรียนที่ EP ที่ค่อนดังอย่างเช่นว่า Assumption Mumford St. Joseph St. Gabriel พวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็ต่อที่ค่อนสบายแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าของพวกโรงเรียนคริสต์เขาก็ใช้มาตรฐานเท่ากับเราเลยใช่ไหมแต่บางทีของเราอาจจะทำมากกว่าเขาอีกซ้ำไป like เขาสอบ A2 เวลาเขาอยู่ในป.6 ใช่ไหม A2 สำหรับ CSR ใช่ไหมคะส่วนเด็กของเราเขาได้ B1 แล้วอาจจะมันมากกว่าเลเวลของเขาแล้วอ่ะส่วนเวลาเขาไปที่นู่นมันสบายมากเลยนอกจากที่ละ EP ของเขาที่มันอยากได้สอบแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยแน่นอนให้พ่อแม่ว่าเรียนเป็นธรรมดาเพราะว่าบางทีเด็กมันมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่แล้วเมื่อที่เขาอยากได้ใช้ภาษาอังกฤษว่าบางทีมันบางเด็กของเราใช่ไหมที่มันรุ่นที่มันจบแล้วใช่ไหมเขาสวยมากเขาก็เรียนมหาลัยเป็นอินเตอร์แล้วโซสวยมากเขาเรียนเป็น international program อย่างเช่นเราก็มีหลายลูกศิษย์ของเราเขาเรียนเป็นเกี่ยวกับ dentistry สำหรับมหิดลใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ international program สำหรับ DDA สำหรับจุฬาลงกรณ์เขาช่วงนี้เป็นมหาลัยต่างๆใช่ไหมเขาก็ได้อย่างไร international program เยอะมากค่ะเรียนสวยมาก entrance ของมหาลัยใช่ไหมสวยมากเขาก็อยากได้เป็น 6.5 ของ IELTS อ่ะโอเคแต่เด็กเราใช่ไหมมันถ้าเมื่อที่เราต้องรอใช่ไหมว่าโอ้อาจจะมันเด็กต้องโตถึงที่ได้ดิวเข้าไปมหาลัยใช่ไหมต้องได้ 6.5 IELTS ใช่ไหมเวลาเราจบเป็น B1 หรือว่ามี A2 ใช่ไหมมันเท่ากับ 4.0 ถึง 5.0 ของ IELTS อ่ะใช่ไหมคะสู้มันเด็กมันได้มีหลายมาตรฐานขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่เวลาเขาอยู่ในมัธยมก็สบายแล้วอ่ะคือง่ายๆเลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรียน EP ที่ตันติวัฒน์เนี่ยการจะไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นระดับนานาชาติหรือว่าเป็น EP ที่มีชื่อเสียงของสถาบันอื่นสามารถต่อยอดได้สบายเลยใช่ไหมครับคุณวาวตอนนี้แผนก EP ของตันติวัฒน์เปิดรับสมัครอยู่ยังไงบ้างครับไม่สมกับจำนวนนักเรียนค่ะค่ะเราก็เปิดสมัครอยู่ค่ะแต่ว่าบางทีมันอาจจะจำนวนนักเรียนว่าไม่ค่อยมีที่มันเยอะอ่ะแต่สำหรับอนุบาลหนึ่งมันเราก็เปิดต้องเปิดห้องใหม่ใช่ไหมคะครับมีแต่สำหรับป.หนึ่งก็บางทีก็มันมีบ้างใช่ไหมคะแต่ส่วนมากทางป.หนึ่งเราก็ต้องให้เด็กมันสอบก่อนที่มันเข้าอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือยังคงเปิดรับสมัครอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่จำนวนจำกัดก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็อยากจะให้ลองติดต่อรีบติดต่อนะครับผมช่องทางหลักตอนนี้ก็จะเป็นที่เพจของ EP ตันติวัฒน์สคูลไทยแลนด์อย่างที่นัดได้แปะให้ในแคปชั่นของไลฟ์นี้นะครับผมหรือว่าจะติดต่อมาทางโรงเรียนตันติวัฒน์โดยตรงก็ได้นะครับเข้ามาติดต่อในโรงเรียนสอบถามแต่จริงๆวันนี้คุณวาวบอกไปแล้วว่าดีเจนัทอยากขายของคุณวาวแค่อยากจะให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจว่าความแตกต่างของเด็กที่เรียนพีตันติวัฒน์ถูกไหมครับผมเขาสามารถฟังแล้วก็พูดได้ขนาดนี้คุณผู้ฟังซึ่งเด็กๆเมื่อกี้ถ้าเป็นภาษาไทยเขาอยู่ปอะไรนะครับคุณเด็กสามคนที่มันนั่งติดกับคุณฟังตรงนี้ครับเขาอยู่ในป.2ค่ะนั่นคือป.2นะคุณผู้ฟังที่เป็นน้องนาตาชาน้องแนนนี่ใช่ไหมครับแล้วก็น้องชอนสามคนนั้นคืออยู่ป.2แล้วก็อีก3หนุ่มนั้นอยู่ปเขาอยู่ในป.5นะครับแต่เขาเพิ่งสอบของKET แล้วค่ะเขาเป็น A2 star ดาวแล้วค่ะถ้าเทียบกับของกระทรวงนี้เองประมาณม.3กับม.4ค่ะน่าจะประมาณแต่ของน้องนิดเขาก็สอบของ B1 แล้วค่ะครับผมค่ะอันนั้นเป็นประมาณสัก
มอหอเกือบมอปลายแล้วครับจะต่อมหาลัยแล้วใช่ครับผมนั่นคือต้องบอกว่าเป็นภาพที่หลายคนน่าจะสังเกตนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราดูคุยกับเด็กๆเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในไลฟ์กับเรา100กว่าคนเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณวาวมากๆนะครับที่ชวนนัดมาเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าวันนี้เราได้เจอกับเด็กแล้วโอกาสหน้าถ้ามีเราอาจจะมาคุยกับครูกันบ้างในโอกาสถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวาวมากนะครับสวัสดีครับหลักสูตร EP ของตันดิวัฒน์ตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ทั้งเตรียมอนุบาลระดับอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษานะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าในส่วนของจำนวนนักเรียนเนี่ยรับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแปะลิงก์ของ Facebook Page ของทั้งโรงเรียนตันดิวัฒน์แล้วก็ Facebook ของ EP ตันดิวัฒน์ School Thailand ไปให้ด้วยซึ่งในส่วนของ Facebook EP ตันดิวัฒน์ School Thailand นะครับจะมีการอัปเดตโดยตรงเลยจากในส่วนของแผนก EP ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหรือว่าทักษะการพูดคุยภาษาอังกฤษต่างๆที่นัทได้บอกในไลฟ์ไปนะครับว่าอยากจะให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงง่ายมากๆเลยก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ฝึกฝนนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะมอบหลักสูตรการศึกษาที่ดีให้กับเขาได้การที่ลูกเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแต่อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งภาษาถ้าคุณอยากจะให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษแล้วสามารถพูดได้เปรียบเสมือนกับ native speaker หรือเจ้าของภาษาจริงๆ English program ที่โรงเรียนตันติวัฒน์ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรของโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอยู่กันมาจนถึงจบไลฟ์แล้วก็ขอบคุณคนที่จะกลับไปดูย้อนหลังด้วยอย่าลืมนะครับนอกจากกดแชร์ไลฟ์นี้แล้วไปกดไลค์ที่เพจของEP ตันติวัฒน์ School Thailand นี่เพจนี้ด้วยนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันบนวิทยุบ่าย 2 สวัสดีครับ